คะมาติดตามเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 กันบ้างนะทางกระทรวงสาธารณสุขยังคงมีการติดตามการระบาดกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสายพันธุ์ย่อยโอมิครอนที่เราพูดคุยกันไปเมื่อวานนี้ครับ XBB.1.16 ค่ะคือสายพันธุ์ย่อยตัวนี้มันถือกำเนิดมาจากในส่วนของประเทศอินเดียคือหลายคนพอบอกว่าถ้าอินเดียย้อนกลับไปมันเคยเป็นต้นกำเนิดของเดลต้าแล้วเดลต้าในขณะนั้นจำกันได้ไหมคะทำให้มีผู้ติดเชื้อค่อนข้างที่จะเยอะแล้วอาการค่อนข้างที่จะหนักเพราะอะไรสมัยที่เป็นเดลต้าค่ะเตียงแทบจะไม่พอเพราะว่าเชื้อเนี่ยมันลงที่ปอดนั่นเองแล้วก็นะคะติดเชื้อการแพร่กระจายที่เร็วเอาง่ายๆเดลต้าถ้าเดลต้าเนี่ยนึกไปเลยว่าบริษัทประกันที่เจ๊งไปหลายบริษัทเนี่ยก็นี่แหละเพราะเดลต้าเจอแจกจบจบคือบริษัทประกันจบใช่ค่ะพอมีเชื้อดังกล่าวเนี่ยนะทางกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมายืนยันนะคะว่ายาที่รักษาโควิด -19 ที่อยู่ในบ้านเราในขณะนี้ยังใช้รักษาผู้ป่วยโควิด -19 ได้ทุกสายพันธุ์นะฮะขณะเดียวกันก็มีการเน้นย้ำเรื่องของการฉีดวัคซีนค่ะคือหลังจากนี้เขาจะมีการปรับแผนที่สำคัญยังไงฮะคือก่อนหน้านี้เราต้องฉีดให้ครบโดสใช่ไหมคะอย่างเช่น2เข็มบ้างแล้วก็มีเข็มกระตุ้นเข็มที่3เข็มที่4ต่อไปเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะการฉีดในรูปแบบของฉีดประจำปีฉีดประจำปีมันจะคล้ายแบบนี้ไข้หวัดใหญ่ถูกไหมฮะไข้หวัดใหญ่ทุกวันนี้เราก็รณรงค์ให้ฉีดแต่ละปีฉีด1ครั้งมันจะมี3สายพันธุ์บ้าง4สายพันธุ์บ้างในการที่จะครอบคลุมแต่ละครั้งเลยมีความพยายามว่าไอ้ต่อไปเนี่ยวัคซีนโควิด -19 ไม่ต้องเอาเป็นโดสนะเอาเป็นรายปีคล้ายๆกับฉีดไข้หวัดใหญ่คือในช่วงแรกสำหรับปีนี้คาดว่านะคะน่าจะเป็นในช่วงของเดือนพฤษภาคมก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มเสี่ยงก่อน อย่างคนที่ไม่มีโรคประจำตัวไม่ใช่ผู้สูงอายุอันนี้ก็อาจจะยังไม่จำเป็นเพราะอะไรเพราะว่าบ้านเราเองก็มีผู้ติดเชื้อค่อนข้างเยอะไปแล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันอย่างที่เราสัมภาษณ์หมอดื้อไปเมื่อวานนี้คุณหมอธีรวัตรเองบอกว่าคนที่ติดเชื้อแล้วจะมีภูมิคุ้มกันถึงเท่าไหร่นะคะ300-400วันทีเดียวใช่1ปีกว่าๆทีเดียวนะคะแล้วก็บ้านเราก็ฉีดวัคซีนกันไปเยอะแล้วจึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีการฉีดวัคซีนทุกคนสำหรับในปีนี้นะคะโดยนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรค่ะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกนะคะว่าสำหรับอาการป่วยโควิด -19 ในปัจจุบันค่ะจะมีอาการเทียบเคียงกับโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีการระบาดตามฤดูกาลค่ะกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้เป็นการฉีดในลักษณะประจำปีนั่นเองโดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์การระบาดมีแนวโน้มสูงขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต์แม้ว่าประชากรส่วนใหญ่จะมีภูมิคุ้มกันต่อโควิด -19 ทั้งจากการฉีดวัคซีนแล้วก็การติดเชื้อแล้วแต่การฉีดวัคซีนโควิด -19 จะเป็นในลักษณะของการฉีดประจำปีจำนวน1เข็มตรงนี้เนี่ยยังถือว่ามีความจำเป็นนะคะซึ่งการฉีดจะต้องห่างจากเข็มสุดท้ายหรือหลังการติดเชื้ออย่างน้อย3เดือนค่ะโดยวัคซีนโควิด -19 ที่บอกว่าปีละครั้งเนี่ยก็สามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ด้วยค่ะโควิดประจำปีนะครับโดยไม่ได้นับแล้วล่ะครับว่าได้มา1เข็ม2เข็มนะครับแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะเน้นการที่ให้ทุกคนได้รับวัคซีนประจำปีนะครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับประเทศไทยด้วยว่าหลังสงกรานต์นะครับอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะเข้าสู่หน้าฝนก็จะเป็นช่วงที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตามการคาดการณ์นะครับแล้วสถานการณ์ในขณะนี้ก็ชี้ไปในทิศทางนั้นนะครับลักษณะทางระบาดวิทยาของโรคโควิด-19 น่าจะใกล้เคียงกับโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งมีการระบาดตามฤดูกาลนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจในการให้วัคซีนและประเทศไทยเราเองก็มีผลการสำรวจภูมิกันนะครับที่ทำโดยมหาวิทยาลัยแล้วก็ทางกรมควบคุมโรคพบว่าประชากรมากกว่า90%มีภูมิกันต่อโควิด-19 ไม่ว่าจะจากการฉีดวัคซีนหรือว่าการติดเชื้อโดยธรรมชาติซึ่งรับวัคซีนแค่วันใหญ่ประจำปีนะครับก็ถือโอกาสรณรงค์ไปด้วยกันสำหรับกลุ่มที่มีความจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนก็คือกลุ่มเสี่ยงสูงก็คือหญิงตั้งครรภ์เด็กอายุระหว่าง 1-5 ปีควรฉีดกระตุ้นเนี่ยก็คือ1เข็มต่อปีค่ะแต่หากว่าเป็นกลุ่ม607ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง7โรคประจำตัวก็อาจจะพิจารณาฉีด2เข็มต่อปีแต่ว่าห่างกัน6เดือนนะคะอีกกลุ่มนึงคือผู้ป่วยโรคมะเร็งค่ะที่ต้องให้เคมีบำบัดอาจจะทำให้ภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนเนี่ยลดลงก็มีการเสนอบอกว่าให้มีการฉีดเข็มกระตุ้นห่างกัน6เดือนค่ะมาดูคำแนะนำกันต่อโดยเฉพาะช่วงหลังสงกรานต์เราบอกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เน้นย้ำตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าสงกรานต์เนี่ยเป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขแล้วคนก็ไม่ใส่แมสเวลาเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยนะครับมีคำแนะนำสำหรับ
ช่วงของหลังสงกรานต์แบบนี้ขอให้คนที่มีอาการป่วยสังเกตตัวเองเลยนะถ้ามีอาการป่วยในช่วง7วันหลังจากร่วมกิจกรรมสงกรานต์แล้วตรวจ ATK เมื่อมีอาการป่วยครับโดยเฉพาะอาการทางเดินหายใจมีไข้ไอและเจ็บคอหากผลเป็นบวกรวมถึงมีอาการเหนื่อยหอบหายใจลำบากให้รีบพบแพทย์เพื่อรักษาตัวในโรงพยาบาลครับหากตรวจพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนขอให้สถานพยาบาลรายงานกลับมายังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสุ่มเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งและก็ตรวจหาสายพันธุ์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับอย่างน้อย5ตัวอย่างต่อสัปดาห์ทีนี้เขาก็มีการแยกผู้ป่วยต่างๆออกเป็นกลุ่มต่างๆคุณหมอนฤมลสวรรค์ปัญญาเลิศเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของกรมการแพทย์ก็บอกนะครับว่าโควิด19ปัจจุบันที่ระบาดเนี่ยก็สอดคล้องกับในเรื่องของคุณหมอหลายท่านที่บอกเลยว่าอาการมันคล้ายกับไข้หวัดใหญ่นะแต่มันก็จะสามารถแบ่งกลุ่มของผู้ป่วยออกตามอาการได้ต่างๆหลายกลุ่มเหมือนกันครับค่ะอย่างกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการเลยค่ะแต่ว่าติดเชื้อโควิดนะคะจะรักษาแบบผู้ป่วยนอกแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขเป็นเวลา5วันตรงนี้จะไม่จำเป็นต้องใช้ยาต้านไวรัสนะคะเนื่องจากว่าผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวเนี่ยสามารถที่จะหายเองได้ค่ะส่วนกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงไม่มีปอดอักเสบไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคที่สำคัญนะคะก็ให้รักษาแบบผู้ป่วยนอกแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเป็นระยะเวลา5วันรวมถึงให้ดูแลรักษาตามอาการตามดุลพินิจของแพทย์ด้วยส่วนกลุ่มผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงแต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคที่รุนแรงหรือว่าโรคร่วมที่สำคัญหรือผู้ป่วยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่ว่ามีลักษณะปอดอักเสบเล็กน้อยถึงปานกลางอ่ะตรงนี้แหละจะมีการให้ยาต้านไวรัสที่มีอยู่ในประเทศไทยก็คือยาโมนูพิราเวียยาเรมซิเดเวียแล้วก็ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปนะคะหรือว่าแลบหลังเริ่มมีอาการภายใน 5-7 วันด้วยกันทีนี้กระทรวงสาธารณสุขยืนยันนะคะว่าสำหรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK ค่ะสามารถตรวจหาเชื้อได้ทุกสายพันธุ์นะแต่ว่าจะพบได้เนี่ยก็ตามขนาดแล้วก็ปริมาณของเชื้อในร่างกายคือถ้ามีเชื้อเยอะตรงนี้ก็จะตรวจเจอนั่นเองนอกจากนี้ยังบอกด้วยนะคะว่ายารักษาโควิด-19 ที่มีอยู่ในประเทศไทยณขณะนี้ยังสามารถรักษาโรคโควิด-19 ได้ทุกสายพันธุ์ค่ะเอาไปฟังเสียงคุณหมอกันค่ะอันนี้จากข้อมูลของทั้งในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็จากที่ของอาจารย์ต่างๆพบว่ายาต้านไวรัสทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทยยังสามารถให้กับโควิดได้ทุกตัวนะคะค่ะสไลด์ถัดไปค่ะสำหรับการให้ยาต้านไวรัสพิจารณาจากอะไรบ้างอันที่1ก็คือประสิทธิภาพของยาในการลดอาการป่วยและการตาย2ข้อห้ามของการให้ยา3ปฏิกิริยาของยาต่อยาต้านไวรัส4การบริหารเตียงและข้อสุดท้ายคือความสะดวกของการบริหารยา